นับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีครับพบกับผมเคนนครินทร์วณิกิจไพบูลย์และโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์เรียบเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทองที่ใช้ได้จริงนะครับโค้ชครับครับวันนี้จะมีคำถามง่ายๆเลยครับผมเชื่อว่าโค้ชตอบได้แน่นอนครับผมคำถามเบสิกที่สุดครับว่าอยากรวยทำไงดีครับถามง่ายมากตอบยากมากหรือเอาตอบนี้ก่อนเนี่ยฮะรวยคืออะไรรวยนี่พูดยากจริงๆเพราะเคยถามหลายๆคนบางคนก็บอกว่าไม่มีหนี้เนาะมีบ้านมีรถนะมีครอบครัวอบอุ่นมีเงินเก็บสัก10 ล้านก็รวยอะไรเงี้ยบางคนบอกไม่ได้รวยมันต้องเป็นหลัก100 ล้านอะไรเงี้ยนะโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะวัดยากแต่ตัวหนึ่งที่วัดได้มันคือความรู้สึกเรื่องของการหมดกังวลเรื่องเงินนึกเคยนึกแบบนี้ไหมว่าอ่ะถ้าวันนี้เราจะกินจะใช้เดือนนี้ปีหน้าเรายังมีเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยเรามีจ่ายเนี่ยคือการค่อยๆลดความกังวลในชีวิตลงเนี่ยมันก็เหมือนกับในมุมหนึ่งคือเราค่อยๆรวยขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะไม่ได้บอกอะไรครับแต่มันมีตัวเลขขั้นต่ำไหมในมุมมองของโค้ชที่ให้ปรึกษามาเยอะมากเลยว่าประมาณเนี้ยน่าจะทำให้เราเนี่ยพูดได้เต็มปากว่ารวยแล้วครับถ้าสำหรับประเทศเรานะพี่คิดว่าถ้าไม่มีหนี้แล้วมีเงินเก็บสักประมาณอ่ะ10 ล้านนี่ถือว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่พอไหวพอไหวแล้วครับพอไหว10 ล้านมันบอกโคตรรวยแล้วก็บอกเราพูดคำว่ารวยไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขจริงๆคือบางคนเนี่ยพอมีเก็บเริ่มหลักล้านเขาก็เริ่มสบายใจแล้วถูกไหมความกังวลเขาค่อยๆบอกว่าเอาล่ะเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาตอนนี้1 ล้านเขาเอาอยู่มีเวลาตั้งหลักตั้งตัวเขาถือว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดบอกว่าเริ่มจะชิลกับชีวิตได้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำได้อิสรภาพการเงินพอจะเลือกได้บ้างเท่าที่พี่ดูตัวเลขนะจากเห็นหลายๆคนก็จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณตรงนั้นหมายรวมถึงทรัพย์สินนะครับอ๋อครับทรัพย์สินไม่ใช่แค่เงินสดอย่างเดียวไม่ใช่เงินสดอย่างเดียวพอเห็นนิยามในแบบฉบับของโค้ชแล้วครับเราอยากจะทำได้แบบนั้นทำไงครับเท่าที่ทำงานกับคนมาเยอะแล้วก็พี่เป็นคนซอกแซกเวลาเห็นใครมีตังค์เยอะอย่างเงี้ยพี่เจออยู่ไม่กี่อย่างที่คนกลุ่มนี้ทำอันดับแรกก่อนนะถ้าอยากรวยนะคำตอบคือต้องทำอะไรสักอย่างคือคำว่าทำอะไรสักอย่างเนี่ยคือแบบนี้ครับคนเราเนี่ยความสามารถในการหารายได้เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยบอกว่าเราจะรวยในอนาคตไหมทีนี้ความสามารถในการหารายได้เนี่ยมันจะผูกพันอยู่กับทักษะความสามารถและประสบการณ์ฉะนั้นเราต้องตอบได้ว่าเราทำอะไรเก่งได้สักเรื่องหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าทำตรงนี้ได้มันก็มีโอกาสอันที่สองคือคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยหยุดคิดเรื่องของการพัฒนาทักษะที่เขาทำอยู่บางทีแบบแตกหน่อแตกอะไรไปเรื่อยๆซึ่ง2 ข้อแรกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้รายได้หลั่งไหลเข้ามาในตัวเขาจากนั้นมาอันที่3ก็คือเขาก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าบริหารจัดการเงินเป็นเขาก็ต้องกินใช้นะครับในช่วงเวลาที่หาได้น้อยก็ต้องค่อยๆเรียกว่าใช้จ่ายกินประหยัดหน่อยนะครับแล้วก็พอสบายปุ๊บเราก็อาจจะกินได้เยอะขึ้นเราบริหารเงินยังไงให้กินพอแล้วก็มีเงินเหลือเอาไว้ต่อยอดแล้วก็อันที่4ครับเรียกว่าต่อยอดเงินเป็นความหมายเขาบอกว่าคนที่มีสตางค์เนี่ยเขาจะทำให้เงินของเขาโตในตอนที่เขาหลับได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้ฝากเงินผลตอบแทนของฝากเงินอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าดอกเบี้ยมันทำงานตอนเขานอนถูกไหมเงินปันผลอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับให้เงินทำงานแทนเราบ้างเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนด้วยถ้าไม่เอาไปลงไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเขาก็จะเอาไปเติมในธุรกิจใหม่ๆของเขาซึ่งเขาจะต่อยอดแตกแขนงออกไปเขาทำอันนี้ได้เขาทำอันนั้นต่ออันสุดท้ายที่เจอนะครับแล้วก็เห็นบ่อยๆก็คือว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีแหล่งรายได้มากกว่า1 ทางเสมอเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งครับเราก็ต้องพัฒนาต่อยอดนะครับพอทีนี้มีแหล่งรายได้หลายทางชีวิตก็จะวุ่นวายหน่อยนั่งอยู่เฉยๆปุ๊บ SMS ก็ยิงมาใครโอนเข้ามาเนี่ยไม่บอกหน้าโมโหจังอยากโมโหบ้างจังอีกอันนึงเป็น SMS ทวงหนี้บางคนอาจจะพูดอย่างนี้ครับโค้ชครับบางคนต้นทุนดีกว่าโค้ชคิดยังไงกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือที่ทุกคนจะรวยถ้าดูจากข้อมูลนะครับที่บอกไม่ได้ว่าทุกคนจะรวยได้แต่เห็นว่าทุกคนที่เขาทำแบบนี้นะครับเขารวยได้เขาเข้าใจคำนี้นะหมายความว่าอาจจะมีคนพยายามแต่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบอ่ะมันก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับหรือบางคนก็บอกว่าต้นทุนชีวิตคือเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีทางที่มนุษย์เราทุกคนจะต้นทุนชีวิตเท่ากันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นค้าขายที่เขาต้นทุนมาดีพ่อแม่เขาสร้างมาดีก็เขาก็มีหน้าที่ต่อยอดก็ถ้าเกิดเขาไม่ต่อยอดมันก็หมดในรุ่นเขาได้นะในขณะที่เราอาจจะมาจากครอบครัวธรรมดาถูกไหมครับแต่ว่าตั้งใจกับชีวิตเนี่ยวันนึงเราก็ถึงจุดที่เรารวยได้เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยอยากให้มองอย่างนี้ครับว่า
เส้นทางปลายทางหมดความกังวลทางการเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันเราเดินทางสู่ลูกของเราไม่ต้องเทียบกับใครช้าเร็วเรากำหนดได้ด้วยความพยายามของเราครับนะครับขอสรุปครับอยากรวยทำยังไงดีครับจากข้อมูลนะครับที่ได้พูดคุยกับหลายๆคนนะครับก็มักจะมี 4-5 ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือทำอะไรสักอย่างนึงนะครับจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความสามารถไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้ครับแต่สามารถหาเงินได้เรื่อยๆ2ก็คือพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดไม่มีคำว่าดีที่สุดมีแต่ดีกว่าและดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ3นะครับเมื่อแหล่งรายได้เข้ามาเยอะๆก็ต้องบริหารเงินให้เป็นใช้จ่ายให้พอเหมาะในช่วงเริ่มต้นนะครับเก็บออมนะครับแล้วก็ไปต่อยอดเป็นทางที่2 3 4ถัดมาก็คือเรื่องการลงทุนครับต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะครับและสุดท้ายครับเมื่อถึงเวลาจังหวะหนึ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ให้สร้างรายได้ทางที่2 3 4เป็นมัลติอินคัมสตรีมนะครับเราจะได้มั่งคั่งและร่ำรวยในอนาคตครับวันนี้ขอบคุณโค้ชหนุ่มมากครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินทองครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชคกมลกิจครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีลูกแล้ววันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการปลูกฝังการใช้เงินให้กับลูกๆนะฮะเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะปลูกฝังเรื่องของการใช้เงินให้กับเด็กๆตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเริ่มต้นกันที่วัยอนุบาลครับช่วงประมาณ 3-4 ขวบนะครับควรที่จะปลูกฝังเรื่องคุณค่าของเงินนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยเริ่มชอบเอาเงินหยอดกระปุกนะให้มีจำนวนเหรียญมากๆซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสอนให้รู้จักเก็บเงินเพื่อใช้ในอนาคตครับต่อมาวัยประถมนะครับควรฝึกให้เด็กรู้จักสกุลเงินและวิธีการนับเงินครับเด็กวัยนี้อยากจะเริ่มซื้อพวกขนมของเล่นควรสอนการใช้จ่ายให้กับเด็กนะครับให้แยกออกนะระหว่างความอยากได้หรือความต้องการใช้นะครับต่อมาในวัยมัธยมครับช่วงวัยรุ่นนะฮะเริ่มใช้เงินเยอะขึ้นเลยนะครับต้องสอนให้มีความรับผิดชอบเรื่องเงินมากยิ่งขึ้นนะครับวางแผนรายรับรายจ่ายก็ต้องให้ระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากเกินตัวนะครับต่อมาครับในวัยมหาวิทยาลัยให้เขาฝึกเลยครับเอาเงินก้อนโตฝึกดูแลบริหารจัดการเองเลยเพราะเขาเนี่ยโตพอที่จะแยกแยะออกได้แล้วซึ่งในวัยนี้ก็อยากจะได้ของเพิ่มมากยิ่งขึ้นราคาสูงขึ้นมีแนวโน้มใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะครับแม้จะยังไม่สามารถกู้เงินได้แต่ควรที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ในการกู้ยืมเงินแล้วก็บัตรเครดิตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆก็เหมือนฟองน้ำแล้วครับสามารถที่จะซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายดายและเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างวินัยให้กับเด็กๆแต่เนิ่นๆครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ